ผลิตอลูมิเนียมนะคะเพื่อส่งต่อให้ลูกค้าค่ะได้นำไปขึ้นรูปเป็นสินค้าต่างๆตามที่เห็นในตู้โชว์นี้เลยนะคะและนอกจากนั้นแล้วนะคะอลูมิเนียมนะคะยังสามารถนำไปผลิตเป็นแผงโซลาร์เซลล์ได้ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าผู้ใดสนใจในเรื่องของอลูมิเนียมเนี่ยเชิญรับชมได้เลยนะคะที่บูธ FTI IN06 ค่ะสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติค่ะที่นี่นะคะเขาได้มีซอฟต์แวร์ค่ะที่จะช่วยในการตรวจสอบวิเคราะห์นะคะเครื่องจักรในโรงงานแบบเรียลไทม์เลยนะคะถ้าเกิดเหตุผิดพลาดใดๆขึ้นในโรงงานเนี่ยเราสามารถรู้ได้ก่อนทันทีเลยนะคะจะเห็นได้ว่ามีซอฟต์แวร์ที่ทันสมัยมากๆเลยนะคะที่ออกแบบโดยคนไทยแล้วก็ได้รับรางวัลมากมายเลยถ้าท่านใดนะคะสนใจในเรื่องของซอฟต์แวร์ที่จะใช้กับโรงงานนะคะสามารถมาเยี่ยมชมได้เลยที่บูธ IN04 ค่ะสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติค่ะในงาน Metalex Mars 9-12 มีนาคมนี้ที่ไบเทคบางนาค่ะ